สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวละครเด่นจากฮงไคสตาร์เรียวจาโรบินจาและเอ็มสายฮอร์โมนว่าแต่ละคนมีจุดเด่นควรเอาไปลงทุนแบบไหนไปดูกันเลยครับโรบินเป็นตัวละครพาร์ทประสานบทบาทสำคัญในการเร่งเธอทำให้สมาชิกได้โอกาสในการโจมตีบ่อยขึ้นซึ่งเป็นจุดแข็งเด่นของเธอเลยทีเดียวข้อดีของโรบินเร่งเธอได้อย่างรวดเร็วเป็นจุดเด่นหลักทำให้ทีมสามารถปล่อยสกิลและอัลติเมทได้บ่อยขึ้นส่งผลให้การต่อสู้ที่เร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลากหลายในการใช้งานโรบินสามารถปรับตัวเข้าทีมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทีมเน้นความเร็วต้องการเพิ่มความถี่ในการโจมตีง่ายต่อการใช้งานใช้ง่ายทำให้ผู้เล่นใหม่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วรุนเหมยเป็นตัวละครที่มีข้อดีในเพิ่มบัฟให้กับทีมเช่นการเพิ่มดาเมจข้อหรือความเร็วเพื่อนทีมเมทของเธอจะช่วยให้เพื่อนร่วมเจาะทะลุท่าได้เหมาะกับการเล่นทีมที่ต้องการซัพพอร์ตแบบต่อเนื่องเพราะว่าบัฟของนางจะอยู่ได้ประมาณ3เทิร์นวันย่าข้อดีเขามีสเกตกดปั๊กลบล้างสถานะผิดปกติจากตัวละครที่เราเลือกได้1ตัวข้อดีถัดมาเพิ่มเกตพลังและช่วยให้เพื่อนกันดึงเทิร์นครับเหมาะกับทีมที่ต้องการคุมเทิร์นให้ต่อเนื่องส่วน MC สายฮาร์โมนีตัวเอกสายภาษานะครับข้อดีเขามีเสริมประสิทธิภาพทีมอย่างมหาศาลเช่นการเพิ่มข้อเรทหรือค่าแอคแท็กครับค่าพลังโจมตีสามารถประยุกต์ใช้กับทีมได้หลากหลายเพราะว่าเป็นตัวละครเอกคนมีตัวละครนี้อยู่แล้วครับแล้วถัดมาอัลติเมทสามารถฟื้นฟูพลังงานสรุปนะครับถ้าเกิดคุณต้องการซัพพอร์ตที่คุ้มเนี่ยเราอาจจะเลือกบางจังหวะที่เราต้องการบัฟแบบต่อเนื่องโรบินทำการล็อกเพลงเนี่ยก็จะมีบัฟพลังโจมตียิ่งขึ้นพวกของรุ่นมือใช่ในการเน้นความยืดก็มีญาติก็ดีไม่แพ้กันและสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวละครที่ปรับให้สถานการณ์เนี่ยแล้วเพื่อนๆล่ะชอบตัวละครไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์กดแชร์และติดตามช่องไว้และเจอกันใหม่สวัสดีครับ麦の日に至り哲学の大事万象を再構築するのです真実に誓うアドリブで歴法に誓う言語に誓う燃やし尽くす価値に誓う共鳴する規則に誓う生きるために意義に誓うドリームサブテルコラボスタート人の尊厳に誓う好きに使ってくれ星々の反響生きるためになんという冒涜